สวัสดีครับพี่น้องชาวอินทผลัมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของดอกตัวเมียที่เราผสมเกสรไปแล้วนั้นว่าผสมติดหรือไม่ติดดูตรงไหนมีวิธีการดูอย่างไรมาติดตามชมกันครับครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอินทผลัมนั้นเป็นพืชที่มีดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศกล่าวคือก็จะมีต้นตัวผู้และต้นตัวเมียแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเจ้าของสวนนั้นจะต้องช่วยผสมเกสรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่แน่นอนนะครับและผลผลิตที่ดีอันนี้เป็นเกสรตัวเมียนะครับซึ่งหลังจากจันทร์ปรินะครับก็จะเผยให้เห็นนะครับดอกของตัวเมียที่มีหนวดเล็กๆอยู่3หนวดนะครับให้เราสังเกตที่ปลายของช่อดอกหนวดตัวนี้จะเป็นตัวรับละอองเกสรตัวผู้นะครับซึ่งเราได้ผสมให้นะครับเมื่อเราผสมเกสรเสร็จแล้วหนวดจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีดำครับช่วงนี้เราก็จะต้องผสมเกสรหลังจากจันทร์ปริอย่าให้เกิน3วันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะผสมไม่ติดนะครับครับทีนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับได้สอบถามเข้ามาว่าผสมเกสรไปแล้วเมื่อสังเกตดูก็พบว่าเกสรนั้นกลายเป็น3แฉกผสมไม่ติดหรือเปล่าถึงกลายเป็น3แฉกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันครับครับหลังจากการผสมเกสรไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ดอกของอินทผลัมตัวเมียก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับเมื่อสังเกตดูภายในช่อดอกจะพบว่ามีการแบ่งตัวออกเป็น3ส่วนนะครับตามจำนวนหนวดนะครับหรือรังไข่นะครับซึ่งในแต่ละช่อดอกจะมีอยู่3รังไข่นั่นเองนะครับตรงนี้นี่เองที่พี่น้องบางท่านเกิดความไม่สบายใจนะครับว่าท่านได้ผสมเกสรไม่สมบูรณ์หรือไม่ติดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับภายในช่อดอกนะครับก็จะพบว่าจะมี3ส่วนนั้นนะครับมีแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับที่สมบูรณ์นะครับแต่อีก2ส่วนนั้นยังไม่แห้งไปนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีเหลืองนะครับมีเหลืองไป2รังไข่นะครับเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับถึงจะเห็นความชัดเจนนะครับก็จะเป็นผลเดียวออกมาส่วนที่เหลือก็จะแห้งไปเห็นเป็นสีน้ำตาลนะครับตามภาพนะครับตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านก็จะมองไม่ชัดเจนนะครับอันนี้คือติดแล้วนะครับเมื่อติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนที่แห้งไปนะครับ2รังไข่นี้ก็จะแห้งไปแล้วจะเหลือเพียงรังไข่เดียวที่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับการผสมเกสรอินทผลัมนั้นนะครับถ้าในปีนี้นะครับมีอุปสรรคหรือปัญหานะครับเช่นในเรื่องของเกสรที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรืออะไรก็ตามแต่นั่นหมายความว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกแล้วนะครับในฤดูกาลนี้สำหรับต้นนั้นๆ นะครับต้องเริ่มต้นใหม่ในปีถัดไปเท่านั้นนะครับครับปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการผสมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับเกสรตัวผู้ที่นำมาผสมนะครับเป็นส่วนมากนะครับเช่นนำเกสรมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าเขานะครับมีการเก็บเกสรเอาไว้นานเท่าไหร่แล้วมีการเก็บที่ดีหรือเปล่านะครับเกสรนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเกสรของเราเองนะครับแต่ว่ามาจากต้นที่ยังไม่สมบูรณ์กับต้นตัวผู้ที่อายุยังน้อยนะครับตรงนี้ก็มีผลนะครับต่อการผสมว่าติดหรือไม่ติดนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องบ้านสวนปลายน้ำติดตามในอินทผลัมของเรานะครับ
ยังไงก็ฝากท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ